สวัสดีค่ะดิฉันเกมประมวลกุศารามค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการสร้างโปรแกรมคำนวณเงินด้วย NetBeans IDE ภาษา Java ค่ะเริ่มกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะคลิกเลือกที่โปรแกรม NetBeans IDE ค่ะเพื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะเลือกที่ไฟล์ค่ะมีโปรเจกต์นะคะสร้างโปรเจกต์เองขึ้นมาค่ะเราจะทำการตั้งชื่อโปรเจกต์เองนะคะเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วนะคะกด finish ค่ะต่อมานะคะเราจะมาทำการตั้งชื่อ class name ค่ะเลือกที่ new json form นะคะเราทำการเปลี่ยนชื่อ class name ค่ะเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วกด finish ค่ะก็จะได้หน้าตาของการออกแบบโปรแกรมคำนวณเงินค่ะเลือก label ค่ะ button แล้วก็ text view ค่ะแล้วก็ทำการออกแบบหน้าตาของโปรแกรมคำนวณเงินนี่ค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาทำการเปลี่ยนชื่อ text view นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนโปรแกรมมากขึ้นค่ะเปลี่ยนทั้งหมดทุกอันเลยนะคะเมื่อเปลี่ยนครบหมดแล้วนะคะลองรันดูค่ะและนี่คือหน้าตาของโปรแกรมคำนวณเงินของเราค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาทำการเขียนโค้ดโปรแกรมค่ะโดยที่ปุ่มกดเพื่อลงเงินนะคะแล้วทำการเขียนโค้ดโปรแกรมค่ะ
เมื่อเราทำการเขียนโค้ดโปรแกรมเสร็จแล้วนะคะลองกดรันดูค่ะทำอีกรอบนะคะกดเงินแล้วกดรวมเงินค่ะเราก็จะได้เงินทั้งหมดนะคะและนี่ค่ะคือการสร้างโปรแกรมคำนวณเงินด้วยเน็ตบีนIDE ภาษา Java นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาสอนแคปโปรแกรม IDM นะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องลง IDM แล้วเกิดปัญหาแบบนี้นะคะก็คือ IDM จะแจ้งว่าได้มีการลงทะเบียนกับ Serial Number Form นะคะก็เลยทำให้ซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถดาวน์โหลดอะไรได้เลยไม่ว่าจะเป็นไฟล์วิดีโอหรือว่าเสียงต่างๆต้องลบทิ้งอย่างเดียวก็คือจะใช้โปรแกรม IDM ไม่ได้เลยหลายท่านเจอปัญหานี้นะคะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือลบค่า Digitally นะคะแต่วิธีนี้มันยากไปมีวิธีง่ายๆมาช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยก็ลองทำตามกันดูนะคะก็เปิดโปรแกรมมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะกดโอเคเข้าไปค่ะก็จะมีช่องให้ใส่ชื่อนิดนึงนะคะขั้นตอนนี้แนะนำให้ปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนนะคะ disconnect ไปเลยค่ะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีสายแลนก็ถอดสายแลนออกเลยจะง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเป็นไวเลสเนี่ยมันจะมาคอนเนคกันตลอดเลยต้อง disconnect ค่ะก็ใส่ชื่อลงไปชื่ออะไรก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงอีเมลจริงค่ะใช้อีเมลอะไรก็ได้พิมพ์มั่วไปเลยก็ serial number นะคะเลขหมายเลขตัวนี้สำคัญมากนะคะให้ใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะตามนี้เลยตามนี้เลยนะคะก๊อปปี้ค่ะแล้วก็มาวางไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งตกลงนะคะมาดูที่อินเทอร์เน็ตก่อนเห็นไหมคะต้องดิสคอนเนคกันก่อนต้องหยุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนนะคะแล้วก็ตกลงได้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ลองมาเปิดดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าโอเคใช้ได้แล้วปกติเป็นการเสร็จสิ้นการแคปโปรแกรมนะคะ